พึ่งพากันตั้งใจให้ดีเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพียงกันในศาลาการเปรียนนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกตนไม่ใช่หมายอย่างอื่นต้องระลึกไว้เสมอคำว่าฝึกตนนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ท้อใจเพราะกิเลสมันไม่ต้องการให้คนฝึกตนกิเลสมันอยากให้ใจลอยไปตามกระแสของโลกอยู่เช่นนั้นนั่นลักษณะของกิเลสลักษณะของธรรมะมันเป็นการทวนกระแสกลับไม่ลอยไปตามกระแสของกิเลสมันต้องให้เข้าใจนั่นแหละคำว่าฝึกตนฝึกจิตดวงนี้ไม่ให้มันไหลไปตามกระแสของกิเลสฝึกให้มันทวนกระแสกิเลสเหมือนบุคคลลอยน้ำทวนกระแสขึ้นไปเบื้องบนธรรมดาการว่ายน้ำทวนกระแสขึ้นไปเบื้องบนต้องได้ออกกำลังเต็มที่ถ้าไม่ออกกำลังเต็มที่ก็สู้กระแสน้ำไม่ได้กระแสน้ำย่อมจะพาพัดไหลไปทางใต้นั้นขึ้นเหนือไม่ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตนี้ถ้าไม่ฝึกแล้วมันก็อุปมาเหมือนอย่างคนที่ไม่มีเรี่ยวแรงตกน้ำลงไปถูกกระแสน้ำมันพัดไปเกาะเยื่อไปค้างอยู่ตามเกาะตามแก่งอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลไม่ฝึกฝนจิตกิเลสบาปธรรมมันก็ฉุดคล้าพาไปเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ไม่ทราบเมื่อไรจึงจะพ้นทุกข์สักทีถ้าไม่คิดว่าจะฝึกตนนี่ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้คนเราอ่ะไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เพราะว่ามันตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ดังนั้นทุกคนให้พึ่งตื่นตัวกันอันเราเป็นทาสของกิเลสตัณหามานี่นับชาตินับภพไม่ถ้วนแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่ชาติเดียวเท่านี้กิเลสตัณหามันพาไปตกนรกหมกไหมไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตอะไรก็ขณะนานับไม่ถ้วนแล้วแหละแต่มันระลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆจึงดูเหมือนว่าแต่อดีตล่วงแล้วมาตนไม่ได้ประสบความทุกข์ความลำบากอะไรข้อนี้นะมันทำให้คนลืมตัวไม่คิดที่จะฝึกตัวเองอวิชชาโมหะนี่มันมีมายาสาไถไม่ใช่น้อยอะไม่คิดว่าตนนั้นอะไปเบื้องหน้ามันจะมีทุกข์อย่างไรบ้างมันไม่คิดถึงตัวเองตัวเองละกิเลสไปได้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้หรือยังไม่ได้คิดละเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้สนใจเลย
บางทีอาจจะไม่รู้จักคำว่ากิเลสซ้ำเป็นไงอ่ะ คนเราเนี่ยเพราะชื่อนี้เป็นชื่อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นทรงแสดงคำว่ากิเลสนั้นถ้าว่าเป็นภาษาไทยจริงๆแล้วก็หมายเอาสภาพที่ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวนั่นแหละเรียกว่ากิเลส ดังนั้นถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นว่าขณะนี้ใจของตนมันขุ่นมัวเศร้าหมองเช่นนี้แล้วก็รู้ได้เลยว่ากิเลสมันครอบงำ ก็จะได้ขจัดมันออกไปจะไม่ยอมให้มันครอบงำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่อย่างนั้น นิวรณธรรมนี่มันก็ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวได้เหมือนกัน นิวรณธรรมแปลว่าธรรมอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีได้มันก็เป็นความจริงถ้าบุคคลปล่อยให้ความรักครอบงำจิตใจเช่นนี้แล้วก็มันจะประพฤติคุณธรรมสูงขึ้นไปก็ไม่ได้เลยเช่นประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้นะมันทำไม่ได้ถ้าบุคคลยังอะไรในความรักอยู่ บางทีก็ไปทำบาปกรรมอันชั่วร้ายเพราะความรักนั่นก็มีถ้าไม่ถึงกับไปทำบาปอย่างนั้นก็เป็นเพียงความคิดอยู่ในใจคิดไปคิดมามากเข้าก็ใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวไปด้วยความรักความใคร่อันนั้นความชังก็เหมือนกันเมื่อมันยึดถือเอาความเกลียดชังใครในอดีตที่ล่วงแล้วมานั่นมันนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาใจมันก็ขุ่นหงุดหงิดขึ้นมาด้วยความโกรธอย่างนี้แหละใจมันจึงได้เศร้าหมองขุ่นมัวบางทีก็อ้าวเกิดใจหดหู่ท้อแท้อ่อนแอในเวลาเช่นนั้นแล้วก็มีแต่นอนกับนอนไม่คิดอยากจะทำงานอะไรอ่ะจะไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่ได้มันคางง่วงแล้วก็ไม่คิดว่าจะกำจัดความง่วงนั้นเลยพอมันง่วงมาเท่านั้นก็ไปหานอนนี่เรียกว่าคนผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสมันถึงไม่ได้ทำความดีจึงไม่ได้ชำระจิตใจตัวเองเมาแต่นอน ไม่รู้จักประมาณในการหลับการนอนก็ไม่สามารถที่จะสร้างบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในดวงจิตนี้ได้บางคนก็ปล่อยใจของตนให้เลื่อนลอยไปทั่วพิภพไม่รู้จักห้ามจิตใจตัวเองมันคิดมันฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆก็ปล่อยให้มันคิดมันฟุ้งไปอยู่อย่างนั้นไม่ห้ามตัวเองนี่เมื่อปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปนั้นนะมันไม่มีความสงบได้มันก็บุญกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิตผู้ใดยังฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่บุญเกิดขึ้นไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นมิตรบาปนั่นแหละมันจะคอยเกิดขึ้นนะดังนั้นให้พากันเข้าใจตื่นตัวถ้าหากว่าตนนั่นไปหลงปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอย่างนั้นนะมันเป็นทางเดินของกิเลสอ่ะทำให้กิเลสอ้วนพีขึ้นเลยเป็นอย่างนั้นบางคนก็สงสัยลังเล
ในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามันมีจริงหรือไม่เนาะหรือว่าในตัวของเรานี่มีบาปหรือไม่เนาะทั้งที่บาปอยู่ในใจนี้ก็ไม่รู้นะบางคนน่ะก็จึงทำให้เกิดสงสัยขึ้นมาเมื่อมันสงสัยขึ้นมาแล้วมันก็ลังเลแล้วจะทำความดีอะไรให้ก้าวหน้าก็ทำไปไม่ได้เพราะมัวแต่สงสัยกลัวว่าทำแล้วมันจะไม่ได้ผลถ้าทำถูกต้องแล้วทำไมมันจะไม่ได้ผลล่ะเรามีคำสอนเป็นบรรทัดฐานเราดำเนินไปตามคำสอนนั่นนะของพระพุทธเจ้านั่นแล้วมันก็ไม่มีผิดแล้วแต่อย่าไปเอาคำสอนของผู้อื่นมาว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่รับรองอันนั้นนะบางคนก็ไปเอาคำสอนของพวกพราหมณ์นั่นศาสนาพราหมณ์นั่นมาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สำคัญเข้าใจเอาเพียงคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเข้าใจผิดไปมากแบบนี้นะเพราะฉะนั้นทำไปมันก็ไม่ได้ผลแน่เพราะมันตั้งจิตไม่ถูกทางการที่เราทำกุศลความดีอะไรที่จะได้ผลดีมากนั้นก็เพราะเหตุว่าเราตั้งจิตให้มันตรงต่อศีลตรงต่อธรรมจริงๆอย่างนี้แหละสำหรับผู้สนใจในทางภาวนาแล้วมันก็ต้องสนใจในศีลด้วยชำระกายวาจาให้สะอาดปราศจากกิเลสบาปธรรมส่วนหยาบๆนั้นนะนั่นแหละเมื่อกำจัดกิเลสหยาบๆนั้นออกไปจากจิตใจได้ใจมันก็เบิกบานผ่องใสมันก็ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันเป็นอยู่นี่แหละจิตใจของปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสแล้วต้องให้เข้าใจเราต้องมาอ่านดูตัวกิเลสให้มันเห็นมันจะอ่านเห็นได้ก็เพราะสะกดใจนี้ให้สงบลงไปก่อนให้ใจมันตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณจริงจังเช่นนี้แหละมันจึงมองเห็นตัวกิเลสได้ถ้าไม่ทำใจให้สงบระงับจากนิวรณ์ทั้งห้านี้ก่อนแล้วไม่สามารถจะรู้ได้มีแต่สงสัยลังเลอยู่งั้นแหละเอ๊ะบาปนี่มันเป็นยังไงหนอมีจริงหรือไม่หนอไม่เห็นมันมีตัวมีตนอะไรผู้สงสัยแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละมีแต่สงสัยเป็นพื้นตัดสินใจอย่างไรก็ไม่ลงเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะทำความดีให้ก้าวหน้าไปได้ตนเคยมีคุณความดีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นแหละดังนั้นทุกคนอย่าไปปล่อยจิตให้สงสัยลังเลเมื่อคิดสงสัยหรือพิจารณาเรื่องอะไรไม่ออกก็จำเรื่องนั้นไว้เมื่อได้พบนักปราชญ์บัณฑิตก็เรียนถามท่านท่านจะได้ชี้แจงเหตุผลเรื่องนั้นให้ฟังจนหายสงสัยเพราะคนเรานี่มันแบบน้ำไหลไม่ทันกันนะต้องรู้กฎธรรมดาเหล่านี้ท่านผู้ใดมีศรัทธาก่อนมีปัญญาเกิดขึ้นก่อนท่านผู้นั้นก็ทำความดีได้มากมีคุณวุฒิสูงอย่างนี้แหละผู้ใดเกิดมาในภายหลังก็ได้ทำความดีเข้าใส่ใจไว้แต่น้อยอาศัยความดีนั้นเป็นกำลังทำให้เกิดปัญญาขึ้น
มองเห็นเหตุเห็นผลของชีวิตได้ตามเป็นจริงมองเห็นว่าชีวิตนี้เป็นมาด้วยบุญด้วยกรรมเป็นมาด้วยบาป มันถึงได้ประเสริฐเสวยผลทั้งสุขทั้งทุกข์คุกเคล้ากันไปอยู่อย่างนี้อันบาปนั่นเรียกว่าผลของบาปนั่นก็คือความร้อนใจความทุกข์ใจความทุกข์กายแบบรักษาไม่หายเมื่อบาปกรรมมันตามอำนวยผลให้นะจะเอาหมอยาวิเศษใดๆในโลกนี้มาช่วยรักษาให้ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผลแห่งบาปกรรมนี่มันมีอำนาจเหนือชีวิตของมนุษย์เราผู้กระทำผู้ใดไม่กระทำบาปกรรมนั้นมันก็ไม่มีอำนาจเหนือชีวิตของผู้นั้นดังนั้นแหละให้เข้าใจความหมายของการภาวนาภาวนานี่ก็เพื่อจะฝึกใจให้เข้มแข็งให้ตั้งมั่นลงต่อบุญต่อกุศลต่อคุณพระรัตนตรัยเอาเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจไว้เมื่อจิตนี่ได้ตั้งมั่นลงไปในบุญในคุณได้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่ยอมปล่อยให้นิวรณธรรมครอบงำจิตได้จิตก็ครอบงำไม่ได้เพราะว่าจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว แต่คนส่วนมากมันถึงมีแต่หวั่นไหวเมื่อกิเลสทำให้ใจอ่อนแอท้อแท้แล้วก็ทำความเพียรไม่ได้เลยทำความเพียรอะไรก็ไม่ได้นั่งภาวนาก็มีแต่ง่วงแต่เหงามีแต่อยากหลับอยากนอนนั่งภาวนาก็มีแต่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยความครอบจิต การควบคุมจิตนั้นไม่เพียงพอดังนั้นให้ทุกคนให้พึงใส่ใจเรื่องนี้ให้มากๆทีเดียวการควบคุมจิตตัวเองนี่นะสำคัญมากหมายความว่าจิตนั้นมีดวงเดียวอ่ะตัวเองแหละควบคุมจิตตัวเองจะไปให้คนอื่นควบคุมให้ไม่ได้ใครจะไปควบคุมจิตของใครได้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังควบคุมจิตผู้อื่นไม่ได้ถ้าพระองค์ควบคุมได้พระองค์ก็สอนให้คนไปสวรรค์ไปพระนิพพานหมดแล้วจะไม่มีคนบาปค้างโลกนี้อยู่แล้วแต่นี้พระองค์ก็บังคับจิตกับใจของใครไม่ได้เพียงแต่เพียงที่แนวทางให้เท่านั้นเองนะโดยที่พระองค์ได้อ้างว่าพระองค์ได้ทำมาแล้วการรักษาศีลให้บริสุทธิ์การเจริญสมาธิพยายามสะกดใจให้สงบระงับนี่การเจริญวิปัสสนาพยายามฝึกใจให้เฉลียวฉลาดรู้จักสอนใจตัวเองสอนตัวเองให้ได้โดยที่ได้ฟังเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าจำอุบายธรรมะได้แล้วก็ไปสอนใจตัวเองเข้าไปด้วยตัวเองนี่แหละมันจะละชั่วทำดีได้คนเราจะไปคอยที่ผู้อื่นสอนอยู่จ้ำจี้จ้ำใจอยู่นั้นถึงจะทำความดีได้อย่างนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีภาระสั่งสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์จะไม่มุ่งหวังแต่จะสอนเพียงคนคนเดียวไม่แล้วอันนี้ฉันใดผู้เป็นสาวกก็เหมือนกันท่านก็เป็นเพียงแนะแนวทางให้ผู้ฟังจำเอาแนวทางนั้นไว้
เมื่อจำได้แล้วก็เอาไปลงมือปฏิบัติตามน้อมธรรมะนั้นเข้าไปสู่จิตใจให้ได้อย่างนี้นะมันจึงก้าวหน้าไปได้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะจึงสมกับพุทธภาษิตที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะโกหินาโถปโรชิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของตนได้ต่อเมื่อตนได้ฝึกฝนอบรมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสทั้งหลายนั่นแหละนั่นมันจึงจะถึงซึ่งความบริสุทธิ์มันย่อมเกิดจากการพยายามความพยายามของแต่ละคนนะใครไม่ภาคเพียรพยายามผู้นั้นก็พ้นจากอำนาจกิเลสไม่ได้จริงๆจะให้ใครช่วยไม่ได้เลยกิเลสมันก็ทำพิษสงให้แก่เจ้าของเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่งั้นแหละรวมความแล้วเรียกว่าผู้ใดมีกิเลสอย่างไรคล้องอยู่ในใจก็เป็นทุกข์เพราะกิเลสอันนั้นแหละมันมารบกวนใจบ่อยๆเลยแต่เมื่อบุคคลไม่มีปัญญาจะละมันได้แล้วมันก็ติดสอยห้อยตามไปแต่งภพแต่งชาติให้อยู่ให้อาศัยสืบต่อไปมันก็เป็นอย่างเงี้ยอำนาจของกิเลสดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเห็นโทษควรเบื่อหน่ายต่ออำนาจของกิเลสดังกล่าวมาควรพากันสนใจในหนทางที่จะขจัดกิเลสนี้ออกไปเหมือนอย่างนักรบนะทหารตำรวจต้องได้ฝึกปรือจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่เลยถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกปรืออย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ใจอ่อนแอสู้ข้าศึกไม่ได้เลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นข้าศึกภายนอกกิเลสนี่ถือว่าเป็นข้าศึกภายในมันรบกวนจิตใจนี่นะให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเหตุนั้นละพระพุทธเจ้าจึงถือว่ากิเลสนี่มันเหมือนกันกับข้าศึกภายนอกนั่นแหละมันคอยแต่จะรบกวนให้จิตนี่เกิดความเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาดังนั้นน่ะให้พึ่งถือหลักที่ว่านี่แหละเราจะต้องทำใจให้สงบให้ได้นี่สำคัญนะเป็นงั้นถ้าใจไม่สงบไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้อันนี้คือกิเลสอันนี้คือตัณหาไม่รู้เลยก็เพราะว่ากิเลสตัณหาทั้งหลายมันก็เป็นแต่ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเฉยๆนะเป็นแต่ความรู้สึกขันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดไปมันก็หายไปแต่เมื่อบุคคลยังมีอุปทานอยู่ยังยึดถืออยู่เอามันก็สร้างมันขึ้นมาอีกอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นนะคนเรามันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้มันสร้างกิเลสมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนอยู่นั่นสร้างความโลภขึ้นมาทำให้หวงแหนทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมายหลายหลากไม่คิดที่จะทำบุญบริจาคทานเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนให้พยายามรักษาใจตัวเองให้มันได้
รักษาใจดวงเดียวนี้ได้แล้วได้หมดเลยรักษาใจดวงนี้ให้ดีแล้วก็ดีหมดเราก็ดีเขาก็ดีเพราะว่าเรารักษาใจได้แล้วเราไม่ไปคิดเบียดเบียนใครนี่นั่นแหละบุคคลอื่นสัตว์อื่นมันก็ได้ความสุขเพราะเราไม่คิดเบียดเบียนใครเรียกว่าได้ความสุขส่วนหนึ่งแทนที่ว่าบุคคลผู้นั้นน่ะไม่ละกิเลสตัณหาน่ะมันจะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างใดอย่างหนึ่งครั้งใดครั้งหนึ่งให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปแต่นี่เมื่อมาสำรวมในศีลให้มั่นคงสำรวมสมาธิให้แน่วแน่ไปแล้วไม่ละมันไม่ไปคิดเบียดเบียนใครเลยแม้ใครที่จะมายั่วให้โกรธมันก็ไม่โกรธเพราะว่าได้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธนั้นเต็มที่แล้วเห็นโทษของมันแล้วเพราะนั้นใครจะมาชวนให้โกรธก็ไม่เอาแล้วเหมือนอย่างคนรู้จักว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นดงเสือร้ายอยู่อย่างนี้นะใครผ่านไปแล้วมันกัดเอาเมื่อรู้แล้วมันก็ไม่ไปทางเส้นนั้นน่ะสถานที่แห่งนั้นน่ะไปทำไมสัตว์ดุร้ายอยู่นั้นน่ะอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละคนเราถ้ารู้ว่าการส่งจิตไปยินดียินร้ายกับรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกนั้นว่ามันเป็นภัยต่อตัวเองจริงๆอย่างนี้มันก็ไม่ส่งใจไปผูกพันรักใครพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆหมดนั้นนะสามารถควบคุมจิตใจตัวเองให้ตั้งอยู่ภายในนี่ไม่พยายามส่งใจคิดไปคราวนี้กิเลสตัณหามันก็ไม่ได้ช่องแลเพราะว่าจิตนี่มีสติสัมปชัญญะตามรักษาอยู่แล้วมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ฝึกให้มันตั้งมั่นมาแล้วอย่างนี้นะกิเลสมันก็จะมาทำจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิเนี่ยหวั่นไหวไปล้มละลายไปไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้ใส่ใจเรื่องสมาธิให้มากๆผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยการทำใจให้สงบนี่นะเป็นหลักแห่งบุญแห่งกุศลเป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งบุญกุศลถ้าใจหลอดแหละอ่อนแอใจเลื่อนลอยแล้วไม่มีไม่เป็นสถานที่รวบรวมไว้ซึ่งบุญกุศลเลย เหมือนอย่างโอ่งไหสำหรับบรรจุน้ำอย่างนี้ถ้ามันมีรอยร้าวแล้วน้ำจะไม่ได้ขังอยู่ในโอ่งนั้นเพียบอยู่ตามเดิมเลยมันซึมหนีไปลงดินลงไปซึมไปซึมไปมันก็แห้งไปแห้งไปอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ชั้นใดจิตนี้มันก็เหมือนกับโอ่งกับไหนั่นนะถ้าให้จิตนี้มันเหลียวไหลไปตามอำนาจของกิเลสแล้วมันก็เอาบุญเข้ามาใส่ไว้มันก็ไหลหนีมันรั่วใจรั่วมันเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีสมาธิเนี่ยปิดไหปิดโอ่งไหหรือว่าปิดใจตัวเองนี่นะไม่ให้มันรู้อะไรไปตามอำนาจแห่งความชั่วแล้วเช่นนี้นี่มันก็เป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลความดีทุกอย่างไว้ได้ตลอดถึงมรรคถึงผลก็เป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่มรรคสู่ผลถ้าไม่มีบันไดขั้นนี้แล้วก้าวไปไม่ได้เลย
ก้าวไปสู่มรรคสู่ผลพระนิพพานก็ไม่ได้เลยนี่ขอให้พากันใส่ใจให้มากๆไม่ต้องอื่นไกลอะไรเนี่ยตามรักษาจิตตัวเองเนี่ยทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไปรักษาต้องอาศัยสติแลนั่นน่ะอาศัยสติตั้งมั่นลงไปอาศัยสติระลึกให้มันได้สัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่ขณะนี้ตนทำยังไงอยู่ในใจมีอุบายแยบคายยังไงบ้างเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ไหมหรือว่าไม่เห็นหรือเข้าใจผิดคิดว่าขันธ์ 5นี่เป็นตัวเป็นตนโยนี่ธรรมวิจยะเข้าไปสอดส่องในธรรมนั้นถ้าหากว่าสมาธิตั้งมั่นไม่ได้มันก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ไม่ได้อีกอย่าไปเข้าใจว่าเมื่อมันรู้มันเห็นขึ้นมาแล้วมันจะตั้งอยู่นั้นเรื่อยไปโดยไม่ต้องรักษาก็ตั้งอยู่นั้นไม่ลบเลือนไม่ใช่ความรู้อย่างนี้มันก็ยังไม่จริงนะมันกำลังสร้างธรรมของจริงให้เกิดขึ้นในใจแต่ว่ามันยังไม่จริงมันยังมีเสื่อมได้อยู่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นความรู้ความเห็นในทางวิปัสสนาที่เรากำลังเจริญอยู่นี่นะดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจรักษาใจดวงนี้ให้มันตั้งอยู่ภายในเห็นอะไรก็เห็นอยู่ภายในพิจารณาอะไรก็น้อมเข้าไปสู่ภายในปัจจุบันนั้นเห็นแจ้งอยู่ในปัจจุบันนั้นกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเห็นไปทั่วโลกเลยนะนั่นแหละไม่ต้องส่งใจไปหามันนะโลกอันนี้นะมันไม่มีสิ้นสุดเลยเรากำหนดรู้เอาอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็รู้ทั่วหมดเลยเอ้าทำไมไปรู้ได้อ่ะของที่มันลี้ลับซับซ้อนอยู่ในพื้นดินอยู่ตามหินอยู่ที่ไหนตัวไหนจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเอ้าก็รู้ได้ด้วยลักษณะอาการแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้พระองค์เจ้าทรงแสดงว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีการเกิดขึ้นนะเมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการแตกดับถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่แตกไม่ดับไม่แปรผันเลยอย่างนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องมีศาสนาไม่มีผู้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้ามาสอนคนให้ลำบากเลย มันก็ไม่จำเป็นแหละเรื่องมันนะ อันที่เกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาอยู่ได้นี่ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่จีรังยั่งยืนนะดวงจิตที่มันมาหลงของไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้นะหลงสัตว์หลงบุคคลหลงสมมุติบัญญัติว่าสัตว์ว่าคนว่านายกนางขออะไรไปอย่างนี้แล้วก็หลงสมมุติอันนี้อยู่อย่างนี้นะว่าเป็นของเราว่าเป็นของเขาอะไรอยู่อย่างนี้นะนั่นเมื่อมันเห็นผิดจากความเป็นจริงอย่างนี้มันก็ได้รับทุกข์ในภายหลังแหละเมื่อสิ่งที่ตนอาศัยอยู่ตนยึดถืออยู่ว่าเป็นของตนนั้นมันแปรปวนแตกดับลงไปอย่างนี้นะมันก็เศร้าโศกเสียใจมันอะไรนั่นนี่แหละต้องใช้ปัญญาสอนจิตอันนี้สอนให้มันตื่นตัวว่าตนมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี่นะสอนให้มันตื่นตัวตรงนี้แหละไม่ต้องไปคิดอะไรให้กว้างของพิสดารก็ได้ถ้าเรารู้เหตุผลความจริงมันนะ
ก็ดวงจิตตรงนี้มันมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงจริงๆนี่ร่างกายนี่นะใครว่ามันเที่ยงมันยั่งยืนนะมีที่ไหนอ่ะแต่ว่าใจที่ถูกอวิชชาตัณหาครอบงำนั่นนะมันไม่รู้จักทางออกเลยได้มาอาศัยเกิดอยู่ในขันธ์ 5นี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกทางไหนมันถึงจะพ้นจากทุกข์ถึงจะเป็นอิสระเสรีได้มันไม่รู้ทางออกเพราะว่าก็ตนยังไม่สิ้นจากกิเลสนี่มันก็จะรู้ทางออกได้อย่างไรอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงพยายามด้วยพระองค์เองจนรู้อุบายทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยพระองค์เองเลยเช่นนั้นแล้วพระองค์ยังน้อมเอาความรู้อันนั้นแหละวะนี่มาสอนคนนะความรู้จริงที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วนั่นนะเพราะพระองค์เจ้าตรัสรู้แจ้งนี่หมายความว่ารู้แจ้งทั้งส่วนที่เป็นบาปรู้แจ้งทั้งส่วนที่เป็นบุญกุศลรู้แจ้งส่วนที่เป็นมรรคผลนิพพานก็รู้ชัดเลยเมื่อพระองค์เจ้ารู้แจ้งในบาปพระองค์ก็ละบาปได้เมื่อรู้แจ้งในบุญก็สั่งสมบุญให้เต็มได้เมื่อสั่งสมบุญให้เต็มแล้วอาศัยบุญเป็นกำลังใจกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจนี่อาศัยบุญกุศลอันนี้เป็นกำลังใจสอนใจให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5นี้ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่สอนให้มันละมันวางลงไปอันนี้แหละความหมายของการฝึกตนนะเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะการทำสมาธิทำใจสงบนี่เราฝึกเพื่อไม่ให้มันไหลไปตามกระแสของกิเลสเป็นการทวนกระแสของกิเลสให้มายับยั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ตั้งมั่นลงในปัจจุบันนี้อย่างนี้แล้วถ้าหากว่ามันจะมีกิเลสที่ยังเหลือหลออยู่มาแทรกแซงก็เจริญปัญญาเลยนั่นใช้ปัญญาค้นคว้าเมื่อเห็นตัวกิเลสแล้วก็ละมันเสียกิเลสอันใดถ้าละด้วยปัญญาแล้วส่วนมากมันไม่กลับคืนมาอีกมีแต่มันหายไปหมดไปหมดไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นการฝึกฝนจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปนี่นะจึงชื่อว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาอย่าไปมุ่งว่าคิดไปตามอาการภายนอกเฉยๆนี่มันก็รู้แจ้งได้มันก็ละกิเลสได้อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นความรู้ที่มันเห็นไปมองไปรู้ไปตามกระแสของโลกภายนอกนั่นอันนั้นไม่เป็นทางละกิเลสได้อันมันจะลากกิเลสได้นี่เพราะมันทวงกระแสกลับเข้ามาในปัจจุบันมาสอนจิตที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสอนให้มันเห็นแจ้งเมื่อมันเห็นแจ้งนะสอนให้มันละสอนให้มันรู้เท่าส่วนที่รู้เท่านะส่วนที่ละก็ให้ละอะไรที่สอนให้จิตรู้เท่าทุกข์แลทุกข์ในขันธ์ 5นี่ฮะเพราะตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละทุกข์นั้นมันก็ติดตามมาอยู่งั้นนะทุกข์กายโรคภัยก็คอยเบียดเบียนร่างกายนี่อยู่เสมอทำให้กายนี่กระวนกระวายกระเสือกกระสนไปหาหมอรักษามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยโรคจิตเมื่อโรคจิตคือความโรคโกรธหลงราคะโทสะโมหะ
นี่เกิดขึ้นแล้วก็ทำจิตที่ให้ดิ้นรนกระสับกระส่ายเหมือนร่างกายนั่นแหละเหมือนโรคภัยเบียดเบียนร่างกายนั่นแหละเอารุนแรงมาพอแล้วก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเดินก็เดินไม่ได้บ่เนี่ยเล่นกลิ้งเอานี่แหละคนเรามันไม่รู้จักทุกข์พระองค์สอนให้รู้เท่าทุกข์อย่างนี้ขันธ์ห้านี่บังคับมันไม่ได้ไม่ให้มันแปรปรวนไม่ให้มันเป็นทุกข์ก็เมื่อมันบังคับไม่ได้แล้วก็ปรงก็วางไว้ตามสภาพไม่ต้องสำคัญว่าเราเจ็บเราปวดเราจะตายเราเป็นโน่นเป็นนี่ไม่สำคัญมันเลยบอกว่าสังขารนามรูปอันนี้มันแปรปรวนไปมันกำลังจะแตกจะดับอยู่ในขณะนี้เราลบสมมุติอันนั้นทิ้งไปเลยอันนี้ขันธ์ห้านี่ก็ลบลงไปอีกก็เหลือแต่สภาวธาตุแบบนี้นะอันนี้รูปธาตุอรูปธาตุสิ่งที่มองเห็นด้วยตานี่เรียกว่ารูปธาตุสิ่งที่รู้ด้วยใจเรียกว่าธรรมธาตุหรือว่าอรูปธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่มีรูปร่างมันก็ไม่มีจริงๆเช่นความโลภโกรธหลงอะไรหมดนี่นะมันจะมีรูปร่างมาแต่ไหนอยู่นั้นมันเป็นธรรมารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในใจนั่นนะดังนั้นแหละเราต้องหยั่งปัญญาลงรู้ได้เลยแบบนี้โอ้ตัณหาอวิชชาความโลภโกรธหลงมันนี่มันก็เป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมธาตุอันหนึ่งไม่ใช่ตัวตนเราเขาที่จะมาหลงความคิดหลงอารมณ์ตัวเองนะตัวเองหักสร้างขึ้นมาแล้วตัวเองก็หลงแบบนี้อย่างนี้ผู้ใดมาตื่นตัวได้อย่างนี้แล้วก็นั่นนะมันจะละอุปทานได้แบบนี้นะมันจะเห็นแจ้งว่าตนนั้นมาตกคือดวงจิตดวงเนี้ยมาตกอยู่ในท่ามกลางแห่งความทุกข์แท้ๆเมื่อมันรู้ชัดตื่นตัวได้อย่างนี้มันก็พยายามสอนใจนี่ปรงวางขันธ์ห้านี่เรื่อยไปไม่ถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนใครจะมาด่าว่าติเตียนยังไงมันก็ไม่โกรธไม่หวั่นไหวแบบนี้นะนั่นเพราะว่าเขาด่ามามันก็ด่าขันห้านี่ด่ารูปกายนี่เพราะมันมองเห็นแต่รูปกายนี่มันก็ด่ารูปกายอันนี้แหละก็เมื่อจิตเห็นว่ารูปกายนี่ไม่ใช่ตัวตนของตนแล้วก็จะไปโกรธมันทำไมนี่จะไปโต้ตอบกันไปทำไมเพราะคนพวกนั้นมันกำลังหลงอยู่ตนนั้นพอรู้ตัวได้อย่างนี้แกตนก็ไม่โกรธตอบแล้วเมื่อตนไม่โกรธตอบแล้วเรื่องชั่วร้ายแล้วนั้นมันก็ระงับไปเองไม่ยึดไม่ถือเอามันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆหมดนี้นะเมื่อรู้ว่าร่างกายนี่มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่แล้วก็มีโรคภัยเบียดเบียนมันก็เบียดเบียนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยโรคภัยนะมันไม่เบียดเบียนอย่างอื่นนี่อันที่ว่าตายนั่นก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันแตกดับลงหรือว่านามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเนี่ยมันดับลงไปเรียกว่าตายสมมติว่าตายคนตายแต่ถ้าลบสมมุติอันนั้นออกทิ้งเสร็จแล้วปรากฏว่ามันไม่มีคนตายอ่ะบัดนี้อันนี้มันไม่มีคนตายมีแต่ดินน้ำไฟลมมันแตกสลายออกจากกันนามธรรมก็ดับไปตามเรื่องเท่านั้นแหละเรามาพยายามเจริญความคิดความเห็นให้มันแจ่มแจ้งขึ้นอย่างนี้แล้วนี่แหละมันจะเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารอันนี้จะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานก็เพราะมาละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา
ดังกล่าวมา